สวัสดีครับเพื่อนๆต้อมชาแนล53กินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้มาทำกุ้งคั่วพริกเกลือนะครับมาแนะนำวิธีทำกันนะครับครับมาเตรียมวัตถุดิบกันนะครับนะครับกระเทียมไทยนะครับกรีบเล็กๆนะครับไม่ต้องปอกนะครับแล้วก็พริกแดงพริกสวนนะครับพริกแดงเยอะนะครับเพิ่มสีสันนะครับครับตามชมไปเรื่อยๆนะครับเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะมาโขลกนะครับนี่คือกุ้งแชบ๊วยใหญ่นะครับครับปอกเปลือกนะครับตัดหนวดทิ้งนะครับเอาเส้นดำออกนะครับเส้นดำที่ข้างหลังนะครับแต่ไม่ต้องเปิดหัวกุ้งนะครับเอาตาออกด้วยนะครับเอาตากุ้งออกด้วยเดี๋ยวจะบอกนะครับทำไมเราต้องเอาตากุ้งออกนะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ให้เสด็จน้ำนะครับคลุกเกลือนะครับนำไปผึ่งให้แห้งนะครับถ้ากุ้งไม่แห้งจะทอดไม่กรอบนะครับผมกระเทียมนี่เราก็โขลกเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็พริกแดงพริกสวนนะครับโขกเรียบร้อยแล้วโขกไม่ต้องละเอียดมากครับอย่าพอสมควรนะครับเปลือกไม่ต้องเอาออกนะครับกระเทียมครับตั้งน้ำมันนะครับเจียวกระเทียมไว้ก่อนนะครับให้เหลืองนะครับกระเทียมที่เราโขกไปเมื่อกี้นะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับหอมครับใส่กระเทียมเยอะยิ่งอร่อยนะครับกระเทียมเยอะพริกเยอะอร่อยครับนี่ครับผึ่งให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ใส่จานนะครับส่วนกุ้งก็ผึ่งให้แห้งนะครับถ้าไม่แห้งก็เอาทิชชู่ซับนะครับตั้งน้ำมันแล้วร้อนนะครับแล้วก็เอากุ้งใส่ลงไปเลยครับคอยจับด้วยนะครับทอดไม่ต้องกรอบมากนะครับเพราะว่าถ้ากรอบมากมันจะแข็งนะครับเนื้อกุ้งจะแข็งนะครับให้เหลืองพอประมาณนะครับผมกุ้งเมื่อลงกระทะแป๊บนึงก็สุกนะครับสุกง่ายครับเคล็ดลับนะครับอย่าทอดให้กรอบมากนะครับเพราะว่าเนื้อกุ้งจะแข็งแล้วก็กุ้งจะหดตัวลงนะครับใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวพอได้ที่เราก็เอาตะแกรงนะครับหรือว่าตะช้อนตักกุ้งใส่นะครับให้เสด็จน้ำนะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับเรียกว่าให้แห้งเลยนะครับขั้นตอนนี้เราก็คนไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆคนนะครับที่บอกว่าทำไมถึงเอาตากุ้งออกเพราะว่าถ้าลงน้ำมันร้อนๆมันจะกระเด็นมากครับเหมือนจะระเบิดนะครับน้ำมันกระเด็นใส่ตัวนะครับนะครับมันตากุ้งโดนความร้อนก็จะเป๊ะๆครับครับได้ที่แล้วครับเอาใส่ตะแกรงเลยนะครับให้กระเด็นน้ำมันนะครับเคล็ดลับอีกอย่างเดี๋ยวก็ไปดูนะครับผมนี่ครับให้เสด็จน้ำมันนะครับสวยงามครับเหลืองครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำเลยนะครับดูดีๆนะครับนี่ครับเอาเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับกระเทียมเจียวเอ่ยพริกโขกเอ่ยนะครับแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหลายนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับราดบนตัวกุ้งนะครับแล้วก็ตั้งน้ำมันนะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับกระทะแล้วครับพอน้ำมันร้อนก็เอาลงไปคั่วนะครับใช้ตะหลิวรีบคลุกมันนะครับผัดคลุกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชิมรสชาตินะครับถ้าขาดเหลืออะไรก็เติมได้เลยครับช่วงนี้นะครับคนคลุกเขาสักครู่นะครับเดี๋ยวก็เอาขึ้นได้เลยครับครับครับสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับต้อมชาแนล53ชวนกินชวนเที่ยวนะครับ
นี่ครับตักใส่จานแล้วครับครับน่าทานนะครับอร่อยอร่อยครับเนื้อกุ้งกำลังดีนะครับอร่อยเต็มคำนะครับเหมาะกับเป็นกับแก้มหรือว่าทานกับข้าวยิ่งอร่อยนะครับเต็มปากเต็มคำนะครับตัวใหญ่ๆนะครับเคียงข้างด้วยซอสพริกศรีราชาหรือแตงกวานะครับหรือผักอะไรก็ได้ครับที่เราจะเอามาทานเคียงคู่ด้วยนะครับครับก็แนะนำนะครับวันนี้ครับเมนูนี้นะครับสวัสดีครับ